สายอีสานบ้านทุ่งค่ะนัดกับน้องวลินไว้วังซีมือที่แล้วมาเก็บเห็ดเพิงก็เลยว่าเห็ดเพิงมันสิใหญ่บ่ก็เลยสิพากันออกมาเบิ่งค่ะแต่ว่าบังเอิญว่าเห็ดปวกข้าวสารเกิดแม่นบ่จ้าโอ้โหนี่ค่ะผู้ละผู้นึงเห็ดปวกข้าวสารแบบนี้ค่ะมีลักษณะเห็ดปวกข้าวสารบางภาคเอิ้นหรือบางหมู่บ้านเอิ้นเห็ดปวกไก่น้อยบางหม่องเพิ่นเอิ้นว่าเห็ดปวกไก่น้อยจ้าหลายๆเฮาฮู้สุดได้ป่ะนี่ได้โอ้โหบ้านวลินเก็บเลยโอ้โหติดเออนั่นตอนนั้นเธอเก็บจากนี่บ่ที่ว่าเก็บอ่ะบ่อยู่จังไหนอุ้ยปุ่นน่ะน้ำกันผ้าก็เต็มอยู่แม่นหลายอยู่ปุ่นก็เต็มป่ะเขาสิมีปัญญาเก็บบ่โอ้มันเป็นพืชไปเลยเห็ดปวกข้าวสารค่ะเดี๋ยวไปหมกสะเปกตู้หวานหอมเด้ที่สิเก็บอายุวาลินสิเก็บอายุแต่ว่าคือบ่มีน้ำใส่ล่ะจำบ่ได้ถุงอย่างมาเต้าเออเอาไปตองมาใส่สันเดี๋ยวเก็บฟังนั่นน้องวาลินเนี่ยเก็บโอ้มันเป็นเป็นล้ามไปเลยต้นวาลินมันเป็นมูสิล่ะอืมมันก็สิมีสิมันก็มาเกิดซะอืมหากบ่ได้มาแต่เช้าเสียดายเนาะแต่ว่ากับบานกับบ่เป็นหยังดอกว่าบานก็ได้บ่เป็นหยังเนาะค่ะนี่แล้วจะเด็ดขาดออกน้ำเวลานั้นเราไปสูงล่างกันเลยอืมไปอีตู้กันงั้นยังบ่ทันได้ว่างล่างเด็ดอยู่วาลินเพราะว่ามือนึงถือกล้องเดี๋ยวตั้งใดก็เก็บส่วนหลายๆแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนไปเพิ่มเป็นวัวแม่นบ่มื้อนี้คือพากันมาลุ้นเห็ดเพิ่งกับน้องวาลินค่ะนัดกันแล้วว่า4มื้อนี้เนาะแม่น4มื้อนี้ค่ะเห็ดเพิ่งแต่ว่าเพิ่นว่ามันออกบ่ทันได้ดอกไงท่อบ่คอยนี่อืมกำลังงามจนว่าน้องวลินว่าเดี๋ยวเขาได้ไปเบิ่งเห็ดเพิ่งพร้อมๆกันค่ะเห็ดตับเต้าเห็ดเพิ่งเห็ดตับเต้าเขาคิดว่ามันสิบอันนั้นอ่ะเนาะแต่ยังโอเคให้แฟนคลับพี่น้องได้เบิ่งไปพร้อมๆกันค่ะส่วนของน้องวลิน มีทั้งเห็ดมีทั้งผัก สุดยอดดีเลยค่ะข้างหลังเห็นกับพืชบางอย่างเลยป้าดวาลินอยู่พูน่ะแม่นป้าดค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำท่าน้ำเต็มไปหมดเลยว้าพูน่ะแม่นป้าดอยู่น้ำโพนค่ะโอ้ยสิบ่เก็บเอาหมดซะบ่นี่ป้าดเฮาไปนั่งเด็ดอยู่บ้างได้ตัวแม่นเนาะได้เดี๋ยวเด็กขอเวลาเก็บด้วยค่ะเพราะว่าเปิ้นบ่ถนัดเนาะต้องถือกล้องมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งเก็บเพราะว่ามาคำเติบแล้ว มาเล่นเก็บอยู่พอขาเห็ดมันก็เกิดในแบบเป็นตั้งใดนะลิ้นสภาพดินสมบูรณ์เนาะจ้าถ้าดินสมบูรณ์พวกเห็ดพวกนี้จะไม่เกิดดินโพนดินอย่างใช่เนาะโคนต้นไม้เก็บแล้วค่ะข้างใดข้างหลังนี่บ่เบิ่งหน้าหน้าจอละเบิ่งสอยสารที่เก็บแล้วค่ะซุ่มมาตรงดอกเห็ดเห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นโอ้โหอะไรอะไรบ่ดอกเห็ดต้องสะอ่อนไหลมันซุ่มเนาะเลยเกิดดีเห็นมั้ยยิงว่าไม่ยิงกล้องเนาะมันบ่ตกน้ําติล่ะบ่เอ้าตั้งนั้นนี่เฮ็ดจังได๋ไปได้กดก่อนได้นะสิได้คําบ่คําดอกของก็ 4:00 นน้องวลินเมื่อยน้องวลินเด็ดขาพ่อเจ้าของสาวอีสานนะคะบ่ได้เด็ดเลยเพราะว่ามันสิซ่ามันสิคําคือจังหวะแล้วเนี่ยนี่แหละค่ะเป็นวิถีชีวิตที่เฮาหาอยู่หากินกันแบบง่ายๆตามท้องไร่ท้องนาเนาะค่ะเนาะพื้นดินธรรมชาติที่มันเกิดโดยธรรมชาติบ่ต้องปรุงแต่งอีหยังค่ะมันก็เป็นหญ้าไปเรื่อยๆค่ะตามพื้นมีไปเบิดเลยค่ะโอ้วาลินมีมาหมดเลยวาลินพี่โอ้
บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เห็ดปวกข้าวสารมันออกกันเป็นพืชแล้วค่ะดอกขาวๆสุดยอดสุดยอดให้หน้าของน้องละลินสุดนะมันมีไปเบิดเลยค่ะว้ายพ้นหลัวระวังเด้อน้องวลิงลองสิกลมเอาท่าที่แบบมันอยู่น้ำตะฟังน้ำริมน้ำหัวด่วนเด้อหนูระวังระวังโอ้นะดินไรนี่ดอกอวบดีแท้ละสุดยอดยอดดูยอดอ่ะดอกที่งามปะได้งามงามงามดอกหยังบ่รู้คือกันเป็นดอกไม้ป่าโอ้สวยสวยดอกสาวมากมากนะบ่เห็นต้นบางทีเขาไม่ทานก็จะไม่สั่นน้องวาลินกำลังใส่ความสามารถกลมเอาอยู่นะวันไหนก็คำชิพูย้ายนี่ก็หัวซักโอ้ดอกอวบอีหยังเลยวาลินฟังพอเนาะที่สำคัญจะยื้อถึงว่าซั่นง่ายแห้งง่ายเปลี่ยนไอ้ย่าง่ายแห้งกำกำง่ายแห้งระวังเด้อลูกอันนี้เก็บเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกที่ทุ่งนาเนาะเอาใส่มือข้างนั้นไว้ยื้อน้ำบ่ถึงเอาภาพเอาอยู่จับภาพจับภาพเอาแต่มือมือสาวโอ้ค่ะนี่เห็ดปวกเห็ดปวกข้าวสารทานแม่เนาะจ้ะเอายืมอดอนไงเนาะจ้ะโอเคสนะป้อนยังยังยังวันนี้กำลังเป็นดอกน้อยเนาะแม่นปุ้ยอื้อนี่ก็บานอีกนี่บ่ทันได้บานหลายเดิมอื้อนเอาไหมพุ่นเนี่ยมันเป็นบานเว้าติหั่นน่ะมันหน่อยๆเดี๋ยวเข้าไปทั้งพุ่นกันมันมีอยู่เหรอมีหั่นขึ้นบ้านอีสานกินได้ง่ายถ้าถึงนี่แหละถ้าฝนตกดีเนาะบ่งบอกเลยเนาะความอุดมสมบูรณ์ยังล้ามไปเรื่อยๆอยู่เนาะจ้ะโอ้จะทำจิตเลยเนี่ยถ้าใส่เวลาหลายๆจะเย็นนั่งค่อยเด็ดค่อยเก็บไปเนาะโอ้ยแมนเดี๋ยวชั่วโมงก็บ่แล้วหรอกเออนี่เฮาเปิดมาคําแน่เนาะพูนน่ะนี่โอ้พูนน่ะเปิดไปเผาว้าวมีไปเบิดเลยแมนแมนหมดเลยเหรอวาลินโอ้โหต้องจะเสียที่นี่หมดแมนเบิดเลยแมนดอกบวบดูฮะว่าหมดหมดอันนี้ไว้หมดหมดตะคันบ่แม่นหมดคงเคียงโอ้หมดคงเคียงเออพอลำคานั่นบ่เอาคือบอกมันติบ่หมดแม่เอ้าตันยังหมดเก็บบักถั่วอยู่เอาเฮ็ดพวกเกิดอยู่หั่น2ยุ้มจ้าอันนี้ก็มีเอ้าแสดงว่ามันต้องมีเพื่อนอันนั้นก็มีโอ้โหมีไปหมดเลยบ่เห็นแม่มันเห็นแต่ลูกมันแต่เฮ็ดพวกยังว่าก็มีแต่ลูกน้อยมันแท้มันเดียน10เลยเด้อผุ่นอ่ะวาลินใกล้ๆฟังน้ําผุ่นเต็มเลยนี่เดินเดินมาเรื่อยๆเห็นอีกแล้วพี่วะแมนเบิดเลยนะค่ะแล้วแถวริมตะลิ่งน้ํานี่แมนเบิดเลยฟังน้ํานี่แมนหมดเลยเห็ดค่ะนี่คุ้มมั้ยจ๊ะคุ้มเลยค่ะว้าหมดเลยเนี่ยค่ะมีแต่ดอกเห็ดหมดเลยสวยมากเลยอยู่มาเนาะมันหักกายว่ากันเด้อค่ะเก็บทีละดอกมันไม่ได้มันค่ำแล้วต้องอยู่มาเลยเป็นบ่เห็ดปวกแมนมดแมนค่ะแมนมดเลยเมื่อวานบอกว่าฝนตกดีอ่ะต้นมะกอนนี่แหมวานมะกอนตกบัดมื้อล่ะที่เฮาเปียวปานอื
ไปหมกใส่ไผ่ตู้หอมหอมเนี่ยเนาะว่าจะบ้าเสร็จแล้วกลับบ้านเพราะว่าฝนค่ะคุณลูกค่ะสภาพอากาศเพราะว่าออกพักกันออกมาค่ำน้องวลินโทรหากับเฝ้ามาเลยค่ะมาเบิ่งผลงานเห็ดที่มันเกิดเนาะค่ะน้องวลินหมกห่อหมกเห็ดเมื่อความถือง่ายถือง่ายค่ะถือง่ายเดี๋ยวไปเตรียมไปล่างเออเดี๋ยวไปล่างหมกใส่ผักอีตู้แซ่บๆต้องแตกต้องแตกเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดนั่นเนี่ยแตกนะได้เฮ็ดแตกเฮ็ดได้เออได้ได้พร้อมสามารถน้องวลินดอกจะเยอะเออนั่นแหละใช่หน้าเห็นว่าน้องวลินห้อยแล้วกิจวัตรประจำวันของน้องวลินค่ะ3มื้อ4มื้อเนาะวลินเนาะมาเก็บเท่านึงเนาะก็พอได้เก็บอยู่ค่ะหน่วยมันก็ออกเรื่อยๆอยู่เก็บมางงเงี่ยวเดี๋ยวเก็บซ้อยน้องก็ได้ค่ะมันฟ้าฝนที่ตกแล้วหน่วยงามๆคนละห่อค่ะคนละห่อแบ่งกันบ่แม่นคนละห่ออันนึงคัดอันนึงบ่ได้คัดค่ะขอบคุณน้องวลินหลายๆค่ะส่วนพักที่ว่าต้องซื้อต้องหาค่ะโดยธรรมชาติและช่วงฤดูกาลที่มันเกิดเนาะค่ะในช่วงหน้าฝนเห็ดตับเต้าเห็ดชนิดต่างๆก็เกิดอันนี้มันเกิดอยู่กับผืนน้าหนองวลินค่ะสาวอีสานเห็นแล้วสาวอีสานก็ยังแบบทึ่งเลยขนาดน้าของสาวอีสานยังบ่มีเลย สภาพดินน้าดงแต่ว่าหากบ่มีค่ะนี่น้าหนองวลินเป็นน้าทามแล้วก็มันก็เคยเกิดทุกปีเนาะค่ะเคยเกิดทุกปีเลยค่ะหนองวลินว่าน่ะมันเป็นจังซี่มาตลอดป่ะเดี๋ยวเฮากลับบ้านกันมาถือให้อันเนี้ยช่วงฝนงูมาหาละมาอันนี้ถือเองไปไปย่าออกก่อนไปเถอะออกก่อนไปสันไปค่ะกลับบ้านเนาะค่ะเนาะเสียงฝนมาแล้วคุณค่ะฝนมาแล้วฝ้าฝนก็เป็นใจฝ้าฝนก็เป็นใจเดี๋ยวก็กลับ